สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาดูนี่นะคะกระบองเพชรใบเสมาค่ะกำลังออกดอกด้วยนะคะเห็นไหมคะสวยมากๆเลยนี่โอ้โหดอกสวยมากๆเลยนะคะเราก็ดูหน้าปลูกมากๆเลยนี่ค่ะสวยกระบองเพชรใบเสมานี่นะคะเขาสามารถเอาไปปลูกได้ด้วยนะคะการปลูกก็ง่ายมากๆเลยนะคะนี่เพื่อนๆจะเห็นไหมคะใบของเขานะคะที่เป็นเหมือนหูกระต่ายอย่างนี้นะคะเวลาเราดึงเด็ดออกมานี่นะคะนี่เริ่มจะมีรากแล้วค่ะเราเอาตัวนี้นะคะไปทิ่มกับดินไว้แค่ทิ่มไว้แค่นั้นค่ะนี่เห็นที่ทิ่มเห็นไหมคะที่เราทิ่มไว้ก็เริ่มออกเป็นต้นเห็นไหมคะแค่ทิ่มดินนะคะอันนี้ดินแบบไหนเขาก็ขึ้นได้ง่ายๆเลยนะคะนี่ค่ะปลูกในกระถางนี่สวยมากทิ่มไปเลยค่ะแล้วเขาก็จะขึ้นมาเป็นต้นแบบนี้นะคะนี่จะให้ดูนะคะที่เราปลูกไว้มากมายพอดอกเขาบานนะคะจุกก็จะหลุดแบบนี้นะคะแล้วก็เนี่ยดอกหลุดจุกเป็นหลุดได้อย่างนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นกลวงๆข้างในนี่นะคะก็คือสามารถกินได้นะคะบางคนเอาใบเนี่ยไปกินได้ด้วยค่ะนี่ค่ะพอใกล้เริ่มจะสุกนะคะนี่เขาก็จะเป็นสีแดงนะคะอันนี้ยังไม่สุกค่ะแต่ว่าเคยทําเป็นคลิปกินกระบองเพชรใบเสมามาแล้วกินได้นะคะไม่ตายนี่นะคะใบก็กินได้นะคะแต่ว่าไม่อร่อยไม่นิยมกินนะคะบ้านเราผักเผือกอะไรเยอะแยะนะคะเขาก็เลยไม่กินกันนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเห็นว่าเขาเป็นง่ายแค่ไหนนะคะใบวางๆอยู่นะคะก็ขึ้นมานะคะนี่ลากดึงไม่ออกแล้วค่ะคือลากออกตามใบเนี่ยลงไปแล้วค่ะนี่ค่ะเป็นง่ายมากๆนะคะก็เป็นกระบองเพชรอีกตระกูลหนึ่งนะคะที่น่าปลูกมากๆเลยเพราะว่าหนามไม่โหดนะคะแล้วก็เอาไปวางจัดสวนนี่สวยมากๆเลยค่ะแล้วเวลาที่เขาออกดอกนะคะจะให้ดูดอกเขาต้นนี้ต้นใหญ่นะคะเวลาออกดอกนี่สวยมากๆเลยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าดอกเขาสวยมากๆเลยนี่ค่ะลองหามาปลูกกันดูได้นะคะกระบองเพชรใบเสมาค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วอย่าลืมช่วยกด Subscribe แล้วก็ติดตามดาวบ้านนาได้นะคะสวัสดีค่ะ